พันตำรวจเอกชนันท์สารถวันแพทย์ผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการลักลอบขายยาเสียสาวหรือว่ายาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำการสืบสวนหาแหล่งจำหน่ายยาเสียสาวผ่านทางเพจ Facebook รายหนึ่งจนกระทั่งจับกุมนางสาวกัญญามนสะเทียนรำชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมของกลางเป็นยาไวอากร่ายาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหลายยี่ห้อและเม็ดเกล็ดใสที่อ้างว่าเป็นยาเสียสาวมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทโดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับพันตำรวจเอกชนันท์เปิดเผยอีกว่าจากการสอบสวนนางสาวกัญญามนรับสารภาพว่าได้ลักลอบจำหน่ายยาไวอากร่ายาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโดยผิดกฎหมายจริงส่วนเม็ดเกล็ดใสที่โฆษณาขายอ้างว่าเป็นยาเสียสาวแท้จริงแล้วเป็นเพียงคอลีนสำหรับล้างตู้ปลาเท่านั้นค่ะ